สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการราชบุรีมีดีนะคะดิฉันกาญจนาสินมาขออนุญาตดำเนินรายการแทนพิธีกรหนุ่มทั้งสองคนนะคะรายการราชบุรีมีดีต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนนะคะว่ารายการราชบุรีมีดีนั้นเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดราชบุรีหลากหลายสถานที่ด้วยกันค่ะเช่นวันนี้นะคะที่ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลภูบัวค่ะซึ่งจะพาคุณผู้ชมนั้นมาดูในการกรรมวิธีในการทำผ้าทอภูบัวว่าจะมีกรรมวิธีในการทำแบบใดและผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในพื้นที่ภูบัวนี้มานานกว่า200ปีแล้วค่ะวันนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ร้านคุณแหม่มนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับคุณแหม่มกันนะคะว่าร้านนี้มีการทอผ้าภูบัวเพื่อที่จะจัดจำหน่ายให้กับผู้คนในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจะมีความสวยงามขนาดไหนนั้นติดตามเข้าไปชมด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันก็มายืนอยู่กับผู้บริหารร้านนะคะหรือเจ้าของร้านคุณแหม่มและคุณเมย์ค่ะซึ่งเป็นทายาทต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่มากเลยทีเดียวนะคะในส่วนของการทำธุรกิจผ้าทอภูบัวค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดคุยกับเขาทั้งสองคนค่ะว่าสำหรับกิจการของผ้าทอภูบัวที่ร้านคุณแหม่มนี้มีการเปิดกิจการมานานมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ค่ะต้อนรับคุณแหม่มและคุณเมย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณแหม่มคะในส่วนของผ้าทอภูบัวเนี่ยค่ะประวัติความเป็นมาที่แท้จริงพอสังเกตก็ได้ค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรคะในส่วนของผ้าทอภูบัวเนี่ยค่ะชาวภูบัวนะคะก็มีประวัติกันมายาวนานนะคะนักชาวพื้นเมืองของเราอพยพมาจากเชียงแสนนะคะแล้วก็ประวัติการทอผ้านี่ก็สืบทอดกันมาประมาณราว200กว่าปีแล้วอะค่ะก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่สืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะค่ะในส่วนของร้านคุณแหม่มเองมีการดำเนินกิจการมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วอะคะร้านของเรานี่ก็เปิดมาประมาณราว10กว่าปีแล้วนะคะก็เปิดทุกวันค่ะจันทร์ถึงศุกร์วันแล้ววันเสาร์อาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะในส่วนของผ้าทอภูบัวเองเนี่ยนะคะในลักษณะของลายผ้าต่างๆเนี่ยไม่ทราบว่ามีกี่ประเภทหรือว่ามีมากน้อยแค่ไหนอะถ้าเอาคร่าวๆนะคะก็อย่างที่คุณป้าเขาทออยู่นะคะก็จะเป็นผ้าลายพื้นนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอมือลายสีพื้นนะคะแล้วก็จะมีลายยกมุกลายจกดอกลายเสียลายปลาเยอะแยะมากมายอะค่ะแล้วก็มีลายประยุกต์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นออกมาเรื่อยๆตามตลาดปัจจุบันด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะจะให้พี่ๆทั้งสองท่านนี้นะคะพาเราไปดูกันว่ามีลายผ้าทอใดบ้างนะคะที่สวยงามที่เป็นการทอของผ้าภูบัวค่ะเดี๋ยวเราติดตามเข้าไปดูด้านในร้านกันเลยค่ะสำหรับการทอผ้าจกของชาวคูบัวในปัจจุบันจะใช้เส้นใยที่ผลิตจากโรงงานแล้วนำไปขึ้นม้วนจากนั้นช่างฝีมือแต่ละคนก็จะลงมือทอด้วยกี่กระตุกตามลวดลายของแบบที่มีการสืบทอดกันมาในวันนี้การทอผ้าจกคูบัวได้กลายเป็นอาชีพที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในขณะเดียวกันก็ยังคงเป็นการอนุรักษ์การทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราไปชมกรรมวิธีในการทอผ้านะคะตอนนี้ค่ะออกมาเป็นชิ้นแบบนี้แล้วนะคะซึ่งมีลวดลายที่สวยงามและงดงามมากเลยทีเดียวค่ะในส่วนของคุณเมย์เองนั้นก็ยังมีคำอธิบายในเรื่องของการทอผ้าลายสวยๆแบบนี้มาฝากกับคุณผู้ชมด้วยคุณเมย์คะในส่วนการทอผ้านะคะเรื่องของลายต่างๆเนี่ยค่ะไม่ทราบว่ามีลายอะไรที่แปลกใหม่และเป็นที่นิยมในท้องที่ของจังหวัดราชบุรีบ้างอะคะก่อนอื่นนะคะก็จะขอแนะนำลายและสีที่เป็นดั้งเดิมของชาวไทยยวนหรือว่าผ้าของคูบัวนะคะก็คือจะมีผ้าถุงลายเขียวดำแดงนะคะคือว่าในถุงเดียวเนี่ยเราจะมีทั้งสีเขียวสีดำและสีแดงประกอบอยู่ด้วยกันและลายที่เป็นเอกลักษณ์เด่นนะคะก็คือจะมีลายเสียนะคะลายปลาลายจันจีประกอบอยู่ด้วยกัน
ผสมกันให้เป็นลายสวยงามค่ะอยู่ในผืนนี้หมดเลยอะคะอยู่ในผืนนี้ค่ะผืนนี้นะคะใช้เวลาทำประมาณร่วมเดือนนะคะเพราะว่าเราใช้มือในการทอทั้งหมดใช้ขนแม่นจกขึ้นมาแต่ละดอกค่ะกว่าจะได้เป็นผืนนี้ขึ้นมาแน่นอนใช่ไหมคะคุณผู้ชมอาจจะคงอยากรู้เหมือนดิฉันใช่ไหมคะว่าขนาดว่าเวลาในการทำยังอยู่ที่1เดือนนะคะแล้วราคาสนนราคาที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณเมถุงนี้นะคะใช้ไหมในการจกดอกทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่ราวๆประมาณ 5,000 ถึง 6,000 บาทค่ะค่ะ 5,000 ถึง 6,000 บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะมาเลือกซื้อผ้านะคะผ้าทอคูบัวค่ะยังไงก็อย่าลืมเลือกร้านคุณแหม่มนะคะอยู่ที่พื้นที่ตำบลคูบัวแห่งนี้แหละค่ะนอกจากนี้นะคะคุณเมย์เองนะคะก็ยังมีรายละเอียดในเรื่องของสถานที่และวันเปิดร้านนะคะสถานที่ตั้งมีการเปิดร้านกี่วันวันไหนบ้างนะคะและมีวันไหนที่หยุดบ้างคุณเมย์คะในส่วนของร้านเองเนี่ยค่ะมีการเปิดร้านวันไหนถึงวันไหนแล้วก็มีหยุดอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าคะร้านเราเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดราชการค่ะเพราะว่าเป็นบ้านของเราเองอะค่ะก็เลยเปิดได้ทุกวันค่ะเปิดตั้งแต่ 8:30 ถึง 5:30 ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็แวะเวียนกันมาได้ค่ะซื้อเป็นของขวัญของขวากให้กับญาติผู้ใหญ่ที่สนิทนะคะหรือเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เช่นกันค่ะการสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการทอผ้านี่นะคะทางร้านของเราก็มีชาวบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยผู้เฒ่าผู้แก่วัยทำงานและวัยรุ่นก็เข้ามาทอผ้าเพื่อหารายได้เสริมในปัจจุบันบางคนนะคะเขาอาจจะมีอาชีพหลักแล้วเมื่อเวลาว่างก็มาทอผ้าเป็นอาชีพเสริมสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเขาเองให้กับครอบครัวและยังเป็นการเพิ่มการสืบทอดการวัฒนธรรมการทอผ้าให้คงอยู่กับเราสืบไปและแถมยังมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้กับคนในชุมชนและของครอบครัวเขาเองด้วยค่ะส่วนร้านของคุณแหม่มนะคะตั้งอยู่ตรงกิโลเมตรที่3นะคะถ้าเข้ามาจากอำเภอเมืองนะคะร้านเราจะถึงเป็นร้านแรกนะคะอยู่ทางซ้ายมือเข้ามาแวะเยี่ยมชมกันได้ค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรราคาย่อมเยาแน่นอนค่ะรับประกันและทางร้านเรานะคะก็ยังมีบริการรับตัดแล้วก็มีร้านกาแฟให้บริการด้วยนะคะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเชิญเข้ามาแวะชมกันได้ค่ะชาวคูโบยินดีต้อนรับนะคะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการราชบุรีมีดีนะคะวันนี้ค่ะเราพามาเที่ยวชมที่ตำบลคูบัวสัปดาห์หน้านั้นเราจะไปเที่ยวชมกันที่ไหนติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ